สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับคอลัมน์ข่าวบนคนคนบนข่าวใน MGR หรือว่า Manager อออนไลน์ะครับพาดหัวข่าวเนี่ยยาวสักนิดหนึ่งบอกว่าเวทีชมแปีร่างงบประมาณปี2567วันแรกต้องมอบรางวัล MVP ให้กับจุรินที่อภิปรายสมราคาฝ่ายค้านมืออาชีพมีการกระแทกเทวดาชั้น14จนองครักษ์ปั่นป่วน ทำเอาทวีสอดไส้เนี่ยไปไม่เป็นต้องเลือกเวหรือว่าเลือกขนทางเฉลียในใหญ่แบบสุดลิ่มเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเริ่มต้นข่าวปนคนคนปนข่าวบอกว่าเปิดหัววันแรกสำหรับเปรีชรําแหงบประมาณในปี2567กการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567วงเงินทั้งหมดเนี่ยคือ3 4 8ล้าน48หมื่นล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับวันแรกเป็นวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรที่เปิดฟลอกันเต็มๆ3วันสาคืนต้องเรียกว่าเป็นศึกใหญ่แมตช์แรกของรัฐบาลเศรษฐากับเวทีสภาหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งมาเกินกว่า4เดือนเข้าไปแล้วนะครับ กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายสาคัญซึ่งจะหากว่าสภา,ามีมติคว่ําคือไม่รับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้รัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้เสนอกฎหมายเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกซึ่งก็เป็นไปตามรมเนียมปฏิบัติของระบบรัฐสภา,านะครับแต่เอาละครับแม้ว่าจะจัวหัวว่าเป็นสึกใหญ่แมตแรกก็จริงแต่ก็ต้องบอกไปล่วงหน้านะครับว่าด้วยปัจจัยหลายๆประการเนี่ยร่างกฎหมายฉบับนี้น่าจะผ่านสภา,าในวาระแรกไปแบบไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยนะครับ ทั้งเสียงของฝ่ายรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพอย่างแน่นมีไม่น้อยกว่า312เสียงไม่มีคลื่นใต้น้ําที่โบววันนี้พรุ่งนี้ก็ผ่านสบายๆอีกทั้งยังเป็นวาระแรกซึ่งเชื่อว่าวาระรับประกการไม่ใช่ธุระที่ฝ่ายค้านจะไปเล่นเอาล่อเอาเถิดอะไรนะครับตามรูปการที่การพิจารณางบประมาณจะไปดูเดือดกันอีกครั้งหนึ่งในขั้นของกรรมธิการ ซึ่งจะต้องมีการตัดลดงบประมาณรายหน่วยงานรวมไปถึงวาระที่2วาระที่3ที่ต้องกลับมาให้ที่ประชุมใหญ่เนี่ยโหวตอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคือการจัดทำงบประมาณในปี2567เนี่ยล่าช้ามาจากปฏิทินเดิมซึ่งจะหากว่าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเนี่ยกว่าจะเบิกจ่ายได้ก็นู่นแหละครับปาเข้าไปเดือนเมษายนหรือไม่ก็พฤษภาคมปีนี้ซึ่งถือว่าช้าไปกว่าครึ่งค่อนปีเลยทีเดียวนะครับ ตามปฏิทินปีงบประมาณของรัฐบาลที่เริ่มต้นมีผลบังคับใช้จะมีในวันที่1ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปแต่เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยมีการเลือกตั้งช่วงกลางปีแล้วก็กระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลเกิดอาการคลุกคลักขึ้นมาเลยทําให้ล่าช้ามาจนถึงบ่ดนนี้นะครับซึ่งก็จะกระทบกับการบริหารราชการแผ่นดินมาพอสมควรครั้นจะล้มคว่ําไปก็รังแต่จะพาประเทศเข้าสู่เด็ดล็อกเปล่าๆนะครับอีกทั้ง เป็นการจัดทำงบประมาณครั้งแรกของรัฐบาลที่นําโดยในเศรษฐาทวีสินซึ่งแทบจะไม่สามารถขยับปรับเปลี่ยนอะไรได้มากสักเท่าไหร่นักเนื่องจากช่วงเวลาที่บีบคั้นได้แต่ประยุกต์ปรับจากต้นร่างที่รัฐบาลก่อนได้วางเอาไว้เท่านั้นเองนะครับสําหรับร่างงบประมาณในปีนี้เป็นการสร้างประวัติการอีกครั้งหนึ่งกับวงเงินงบประมาณจานวน3าล้านสี่แสนแปดหมื่นล้านบาทซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยจัดทํางบประมาณมานะครับ แล้วก็ยังมีอัตราส่วนสูงจาปีงบประมาณที่แล้วถึงร้อยละเก้าจุดสามด้วยกันเรียกว่าเป็นการเพิ่มวงเงินในสัดส่วนที่มากที่สุดในรอบห้าปีอีกต่างหากในฐานะหัวหน้ารัฐบาลรวมทั้งยังนั่งตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นคิวของในเษฐาเทอรบีสินที่จะต้องทําหน้าที่ถแถลงร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดจํานวน45หน้าต่อที่ประชุมสภาโดยใช้เวลาในการถแถลงช่วงต้นไปนานเกือบสองชั่วโมงด้วยกัน สาระสำคัญเนปการกล่าวถึงวงเงินงบประมาณประกอบกับยุทธศาสตร์ด All ้านต่างๆของรัฐบาลคือวงเงินทั้งหมด3 4 8ล้าน0ล้านบาทมาจากรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จำนวน2 7 8ล้านนล้านบาทเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน6 9ล้านเล้านบาทโดยรัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นกว่าเดิมประมาณ้อยราให้รัฐบาล สามารถจัดสรรงบไปลงทุนได้เป็นจำนวน7,17,722ล้านบาทเศษซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมร้อยละ4.1และสามารถชดใช้เงินคงคลังและชำระคืนเงินต้นเป็นจำนวนเงิน1,18,361ล้านบาทเศษโดยรัฐบาลมีการคาดการเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ2ออัตรา,ารเงินเฟอ้อจะอยู่ที่ร้อยละ1.4อนุนบัญชีเดินสะพัด จะเกินดุลร้อยละ1.0ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เท่ากับเศรษฐกิจจะขยายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ2.7จนถึงร้อยละ3.7ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเวทีในการอภิปรายงบประมาณวันแรกเนี่ยมีไฮไลท์อยู่เหมือนกันกับคิวของชัยธวัตตุลาธนซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผูแ้แทนราษฎรเรียกว่าเป็นการทําหน้าที่อย่างเป็นทางการก็ว่าได้นะครับมีการอภิปราย โดยบอกว่าร่างงบประมาณในปี67เนี่ยเหมือนกับเนื้อในเนี่ยมันลอยสเปสสปะมันจับต้องไม่ได้นะครับไม่สามารถยึดโยงนโยบายเร่งด่วนที่เคยหาเสียงเอาไว้แล้วก็ยังไม่ไวายที่จะทิ้งท้ายการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับอำนาจเก่าตามมาด้วยสิริกัญญาตันสกุลซึ่งเป็นสอสก้าวไกลที่ดูแลงานด้านเศรษฐกิจของพักด้วยนะครับ ตรีกัญญาลุกขึ้นมาเสริมบอกว่าเป็นการจัดทำร่างงบประมาณที่ผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยและไม่น่าจะเป็นรัฐบาลที่คุยเคืองว่าหาเงินได้ว่าใช้เงินเป็นแต่ว่าตำแหน่ง MVP ผู้แทนทรงคุณค่าในวันแรกเนี่ยต้องมอบให้กับจุรินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายสมกับราคาฝ่ายค้านมืออาชีพจริงๆนะครับจนพรรคพวกในแซวก,กันบอกว่าไม่น่าเสียเวลาไปเป็นรัฐบาลมาตั้งสีปีเลยนะครับ ตลอดระยะเวลาของการอภิปรายจุดดินนี้เต็มไปด้วยวาทกรรมแบบพร้อมที่จะพาดหัวข่าวทางการตั้งฉายาให้กับงบประมาณฉบับนี้ว่าเป็นงบประมาณฉบับเป็ดง่อยล่าช้าไปกับก,บการตั้งรัฐบาลหรือยังคำว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือกับคำว่าจัดงบลวงตาคือแอบไปเพิ่มงบกลางเกือบแสนล้านบาทไปจนถึงการแขวะเศรษฐาว่ากลายร่างเป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าเด็ดดวงที่สุดเนี่ยไม่พ้นช่วงที่ป่ายขึ้นไปฟาดเทวดาชั้น14ทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นกล่องดวงใจของพรรคเพื่อไทยนะครับแบบที่ยังไม่ทันได้เอ่ยชื่อเลยแค่มีการถามถึงงบประมาณของกรมราชธัรฑ์กระทรวงยุติธรรมที่ได้บริหารโครงการตามวัตถุประสงค์โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ตรงขังจํานวน2 8 0 0 0 0คนหรือไม่ พอมีข้อเครือบแคลงเกิดขึ้นในสังคมว่าทำไมรัฐบาลถึงได้ปล่อยให้นักโทษบางคนจุรินใช้คานี้นะครับนักโทษบางคนเข้าคุกทิพมาแล้วเป็นเวลานานกว่า120วันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวนี่แหละครับเลยทําให้บรรดาองค์กษ์เพื่อไทยตีเต้นผางกันเลยนะครับต้องส่งเบอร์ต้นต้นอย่างครูมานิตสังพุ่มสสสุรินเนียลุกข,ขึ้นขัดจังหวะทันที บอกว่าจุลินอภิปรายนอกประเด็นและก็สารภาพแทนว่าคนที่จุรินพูดถึงเนี่ยคือในายใหญ่ทักษิณพร้อมกับมีการกลางปีกปกป้องนะครับว่าถูกการแกล้งต้องไปอยู่เมืองนอกมาตั้ง17ปีส่วนการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็มีการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแล้วแต่ที่อาการหนักกว่าเนี่ยไม่พ้นพันธบทเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งรู้ทั้งรู้นั่นแหละครับว่าจะต้องโดนจี้จุดเรื่องนี้แน่ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหาคําตอบดีๆเนี่ยเอามาชี้แจงได้ทําได้แต่เพียงยืนยันว่าทักษิณป่วยจริงตามรายงานของแพทย์นะครับก่อนที่จะออกตัวเลิกลากว่าไม่เคยไปเยี่ยมด้วยตนเองเหรอกครับรวมถึงไม่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบขังนอกคุกซึ่งเป็นระเบียบใหม่ของกรมรัชทัณฑน์แต่อย่างใดและไม่เพียงแค่ไปแบบน้ําขุนๆเท่านั้นนะครับทวีซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กในบ้านใ,นใหญ่เนี่ย ยังออกทะเลไปไกลเลยนะครับเลือกขนทางเฉลียสุดริ่มทิมประตูบอกว่าทักษิณเนี่ยเป็นนักสร้างสันติภาพกลับมาติดคุกเพื่อหวังจะสร้างความปลองดองในประเทศขึ้นมาจนคนฟังเนี่ยได้แต่เกาหัวกันแกลกๆแ,แ,แล้วก็บอกว่าอีอยังวะพูดไปเรื่อยแบบนี้ทําไมครูมนิตไม่ลุกขึ้นมาประท้วงว่าพูดนอกประเด็นกันบ้างละ่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีทวีเนี่ยยังโอดครวนแทนในายใหญ่ บอกว่าการติดในห้องสี่เหลี่ยมออกไปไหนไม่ได้นี่คือการเสียอิสรภาพไปแล้วนะครับเหมือนกับจะหลงลืมไปว่าห้องสี่เหลี่ยมที่ทวีพูดเองเนี่ยมนเป็นห้อง VVIP เป็นห้องแอร์นะครับตลอด24ชั่วโมงแถมวิวทิวทัศน์นี่ก็เหนือกว่าโรงแรม6ดาวในกรุงเทพมหานครบางแห่งซะอีกฟังแล้วก็ได้แต่เห็นใจผู้ต้องขังนับแสนคนแหะครับที่จะต้องไปนอนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแบบอึดอัดกันกระเบียดกระเสียนกันคุณภาพชีวิต เทียบกับเทวดาชั้น14นี่ไม่ได้เลยนะครับไปแบบน้ําขุนๆแถมยังเฉลี่ยได้เบอร์นี้แล้วเนี่ยสมแล้วล่ะครับที่นายใหญ่กับนายหญิงจะล็อกเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอาไว้ว่าจะต้องชื่อทวีสอดไส้เท่านั้นแหละครับ